มันจะใช้ได้ทุกเรื่องเลยหรือเรื่องสุขภาพก็ได้ค่ะใน24ชั่วโมงถ้าเราใช้หลักการพาเลโต20-80อะจาเลียดบอกว่าสุขภาพนี่มันอยู่ลำดับที่5เรามองแล้วว่าเออสุขภาพเนี่ยสำคัญใช่ถ้ามุ่งแบ่งเวลาในการออกกำลังกายในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะโฟกัสไปอย่างเงี้ย20แน่นอนผลกระทบในทางระยะยาวของบุ้งสุขภาพดีแข็งแรงค่ะถูกป่ะใช่ค่ะแต่ถ้าบุ้งเลือกอาหารจังฟู้ดกินตามใจชอบก็คือไอ้80กินเละเทะไปหมดเลยเนี่ยค่ะนะมันก็อาจจะทำให้ผลประโยชน์โดยรวมตอนหลังๆอาจจะไม่ดีกับสุขภาพอย่างเงี้ยมันทุกเรื่องเลยจะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับในชีวิตประจำวันด้วยหลักการแบบง่ายๆตัวเนี้ยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงบุ้งก็ต้องแยกระหว่างความต้องการกับความจำเป็นด้วยนะเพื่อที่จะจัดลำดับความสำคัญในชีวิตบุ้งก็จะจัดได้เฮ้ยในเมื่อหลักการทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่อย่างจำกัดยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าหลักการง่ายๆของคำว่ามีประสิทธิภาพที่จะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ก็คือหลักการพาเลโตก็คือหลักการ20-80 20เนี่ยมักจะเป็นส่วนที่เราต้องเลือกพุ่งความสนใจไปแล้วก็จะเกิดผล80แต่อย่างไรก็ตามถ้าบุ้งเลือกที่จะทำอะไรก็ไม่รู้80ก็เกิดผล20เอาง่ายๆสมมุติอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องทำงานบุ้งลองนึกดูงานอะไรที่มันเกิดผลประโยชน์แบบพอลงแรงไปแล้วมันผลประโยชน์มันจะเกิดเยอะกับนึกถึงงานที่ตัวเองทำแบบใจไก่กาละเล่มากเลยนะคะแต่ผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีเพียง20มีไหมงานนั้นอะลองพอจะนึกออกไหมก็อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งเราก็มองในระยะยาวแล้วว่าหลังจากนี้ถ้าเราทำงานนี้หลังจากนี้มันจะมีเรื่องต่อๆมาที่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตกับเรื่องแรกที่เราทำได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็จะทำมันลงแรงไปกับมันใช่ค่ะจะลงแรงกับมันหลังจากนั้นอาจจะมีคนมาช่วยเราเพิ่มขึ้นหรือว่าเรื่องนี้มันอาจจะพัฒนาต่อไปได้อีกแต่ก็มีหลายงานที่บางทีเราก็ทำไอ้ส่วนที่เป็นงานไก่กาละเล่80ใช่ค่ะในชีวิตเราจะสัมผัสถูกไหมไปอย่างนี้นิดหน่อยแต่เกิดผลแค่20อันนั้นก็มีไหมมีอันเนี้ยก็มีแต่ดังนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันจะเข้ามาผสมผสานปนเปกับเราแบบนี้แต่เราจำเป็นจะต้องถ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราจำเป็นจะต้องโฟกัสในส่วนที่งานที่ 20% นั้นน่ะเลือกเฉพาะที่สำคัญทำนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดถึง80ส่วนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราในเรื่องงานอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราจำกัดไงในทางเศรษฐศาสตร์เราจะเน้นถึงเรื่องเวลาที่มันมีจำกัดอะพอมันจำกัดปุ๊บเราจำเป็นต้องจัดลำดับมันจัดลำดับแล้วก็มุ่งความสนใจมุ่งเอาเขาเรียกเอากายเอาใจเนี่ยนะคะลงแรงไปกับสิ่งที่เราจัดลำดับที่สำคัญที่เรามองเห็นนั้น 20% ทำตรงนั้นก่อนแล้วมันจะเกิดผล80เราไม่ควรจะมุ่งอะไรที่เป็น80แล้วปรากฏว่ามันจะไปเกิดผลที่20แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องควบคุมใจการควบคุมใจเนี่ยซึ่งอาจารย์เลยาดเนี่ยให้ไว้อยู่ในลำดับที่6คือเรื่องคุณค่าที่มันมีอยู่ในใจเราซึ่งสำหรับอาจารย์ก็อาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ลำดับที่6ก็ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นบริบทคนไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกหลักการทางเศรษฐศาสตร์แยกให้ออกระหว่างนี้กับวอนใช่ไหมคะวอนนี่มันต้องการมากเลยเวลาเห็นมันเย้ายวนใจไงแต่ทำยังไงให้เราควบคุมให้เรามีเฉพาะนี้นั่นก็คือหลักการที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ไงก็คือการฝึกสติซึ่งภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า mindfulness การฝึกสติเนี่ยมันจะเป็นการหยุดนะคะถ้าเรามีสติอ่ะเราจะหยุดคำว่า want ได้แล้วเราจะเจอคำว่า need แต่อย่างไรก็ตามต้องฝึกซึ่งตอนนี้ไอ้ตัว mindfulness หรือการฝึกสติตัวเนี้ยฝรั่งเอาไปเรียนหมดในคลาสเรียนที่หลายๆที่ที่ทำให้คนมีความสุขได้เนี่ยไปเรียนการฝึกสติไม่มีเรียนด้วยอ่ะค่ะเป็นคอร์สเลยเสียตังค์ด้วยในขณะที่เมืองไทยเนี่ยการฝึกสติเนี่ยเรียกว่าเข้าได้ฟรีด้วยตามวัดที่เป็นวัดปฏิบัติเนาะก็ไปฝึกตัวนั้นน่ะมันจะควบคุมให้แยกความแตกต่างแล้วให้เราแยกได้ระหว่างวอนกับนีดให้เราทบทวนได้จริงๆซึ่งเนี่ยเป็นวิชาที่จริงๆก็อยากจะส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการมันก็มีหลายอย่างเนาะการฝึกซึ่งฝรั่งเสียตังค์ในขณะที่เราไม่เสียตังค์
ต่เนื่องจากมันเป็นของฟรีหรือเปล่าไม่รู้เราก็เลยไม่สนใจค่ะอย่างที่เราบอกไว้เราคุยกันในบทแรกๆอ่ะเวลาเราฝึกสตินะคะมีตัว mindfulness เนี่ยทางศาสตร์สาย neuroscience economics หรือ neuroscience เนี่ยก็วัดออกมาเลยโอ้โหแบบ activate ของสมองแบบมันส่งสารมีความสุขมากมายคือมันได้เขาเรียกในทางเศรษฐศาสตร์อีกมันได้เป็นตัวทวีคูณอ่ะฝึกทีเดียวบุ้งสามารถแยกระหว่างวอนกับนิดได้ฝึกทีเดียวได้ทั้งสารที่หลั่งออกมาแล้วก็มีความสุขเนาะแล้วก็จิตใจสงบโดยที่ไม่ต้องใครไม่ต้องมีใครรู้อ่ะฝึกสติเราทำของเราเองไงมันไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นแบบไปทำบุญอะไรคือทำก็ได้นะคะนั้นก็เป็นแบบบุญแบบที่ทำผิวเผินแต่แท้จริงสุดท้ายอ่ะการฝึกสติซึ่งฝรั่งอ่ะได้มาฝึกกับทางเราอะเยอะมากนะคะแล้วก็เอาไปเปิดคอร์สเรียบร้อยแล้วซึ่งในอาจารย์ก็อยากจะอย่างสมมุติเวลาอาจารย์สอนในห้องนะอาจารย์ก็พูดอย่างเงี้ยไปเทื่อแต่ดีนะเด็กนักศึกษาจะน่ารักบอกว่าช่วยพาไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีการบังคับก็ใครสนใจก็ไปใช่ใครสนใจก็ไปแล้วก็แนะนำได้ว่าควรจะไปฝึกที่รูปแบบไหนที่มันจะเป็นเรียกว่า mindfulness อย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยก็เราก็จากตัวนั้นนะคะเราจะจัดลำดับความสำคัญได้เลยด้วยสิ่งที่มีจำกัดเราเลือกมันเราจัดมันย่อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์เชิงแบบทางเลือกว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นแค่การมีเงินทองหรอกแต่ความสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราเนี่ยพัฒนาตัวเองให้เกิดคุณค่าตั้งเป้าหมายชัดเจนไหมเป็นไปตามหลักการพาเลโต้ไหมเพื่อเราใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองก่อนด้วยสุดท้ายเมื่อเกิดประโยชน์กับตัวเราเองอ่ะมันก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมอันนี้คือความสุขอย่างแท้จริงซึ่งเราใช้ได้ไปตลอดอย่างเงี้ย มันก็อาจจะทำให้บุ้งเนี่ยรู้สึกจัดลำดับความคิดก็ต้องไปเลือกดูแล้วว่าในวันนี้ในวันของเราควรจะโฟกัสไปหรือเราควรจะไปมุ่งที่20อะไรของชีวิตเราและ20พอเรามุ่งแล้วเราจะไปเกิด80ในแต่ละวันเราก็สามารถจัดลำดับความสำคัญแบบนี้ได้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะถึงหนูจะรู้วิธีฝึกจิตละแต่ว่าหนูก็ยังแยกไม่ออกเท่าไหร่อะคะระหว่างนี้กับบอนที่มันแยกไม่ออกมันมี2เรื่องเหมือนมันจะใกล้เคียงกันมากคือ1ไอ้ตัวฝึกสติเนี่ยเรารู้จริงแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเนาะแต่อีกตัวนึงเนี่ยแหละกว่าเราจะไปเริ่มปฏิบัติได้เนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันจะมีอีกตัวนึงที่มันจะมาเบี่ยงเบนความสนใจของบุ้งนั่นก็คือตัวสื่อและสื่อที่มีอิทธิพลกับบุ้งเนี่ยคือเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงซึ่งก็คือโทรทัศน์ใช่ไหมล่ะไอ้สื่อตัวนี้แหละมันมีทั้งภาพทั้งเสียงมันจะฝังเข้าไปอยู่ในสมองของเราแล้วก็เราก็จำมันมาไงค่ะพอเราไม่ได้เรารู้หลักการจริงว่าสติช่วยได้แต่เราไม่ได้ฝึกมันนะเพราะนั้นเราจะตัดมันไม่ได้นั่นไงค่ะแต่นั่นก็คือหนทางของการสร้างความสุขแบบรูปแบบนึงที่เราจะสร้างคุณค่ากับชีวิตเราค่ะเราก็ต้องเท่าทันสื่อนอกจากเท่าทันสื่อด้วยหลักการแบบทางการเรียนรู้ทางหลักวิชาการแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีความรู้เรื่องการเข้าทันสื่อในหลักการทางพระพุทธศาสนาด้วยอย่างนี้ซึ่งก็คือการฝึกสติการฝึกสติค่ะใช่และจะทำไหมหรือไม่ก็ลดดูสื่อลดบ้างใช่ไหมคะอย่าไปอยู่กับมันตลอดเวลาใช่ใช่นอกจากโทรทัศน์แล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกด้วยนะคะเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้บุ้งย้อนดูหนังย้อนดูในมือถือก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่แคร์เลยว่าแบบเราจะพลาดวันนี้ไปแล้วบุ้งจะไม่เกิดแล้วบุ้งจะแยกวอนได้ยังไงเวลาบุ้งดูในมือถือดูโฆษณาดูสินค้ามันต้องเกิดมันกระตุ้นเราไงคะใช่เมื่อจะเกิดวอนแต่ปัญหานิดไม่เจอละเพราะนิดมันถูกบดบังต้องเริ่มรู้วิธีแล้วค่ะว่าจะจัดการกับมันยังไงประมาณนั้นแหละแต่ยากนะเราจะได้แยกออกแต่ดีกว่าไม่รู้อันนี้รู้แล้วไงหลังจากนี้ทำยังไงกับมันต่อไปใช่แล้วต้องฝึกมันจัดมันใช่ไหมคะใช่ความสุขมันสร้างได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความสุขก็คือฝึกให้มีความสุขอ่ะคือมันสร้างได้มันไม่ได้อยู่ดีๆก็สุขได้เลยนะคนเราอ่ะค่ะมันก็จะต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเพราะถามว่าทำไปทำไมเหรอความสุขมันมีงานวิจัยบอกว่า
ถ้าเรามีความสุขแล้วเราจะทำให้คนรอบข้างของเราได้มีความสุขซึ่งมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะใครก็อยากเข้าหาเรามันก็คิดง่ายๆเวลาบุ้งไปเจอคนดีคนมีบันเทิงคนมีความสุขเราก็อยากจะเข้าไปพูดคุยเขาใช่ไหมคนไหนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอารมณ์ดีคนอื่นก็อยากเข้าใกล้เราใช่ค่ะหลังจากนี้คงจะต้องหาเวลาไปฝึกสติจิตของตัวเองและดูสื่อให้น้อยลงหรือรู้เท่าทันสื่ออะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ค่ะวันนี้หนิงน่าจะได้ไอเดียเยอะเลยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมพอจะเข้าใจหลักการทางเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมของเรามากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับหลายๆคนที่ฟังเรื่องราวกันไปแล้วพอจะมีแนวทางในการหาสาระสำคัญในการใช้ชีวิตกันแล้วใช่ไหมคะเพราะเพียงแค่ 20% ของชีวิตที่มีสาระก็จะส่งผลต่อ 80% นะคะที่เหลือให้ดีขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลานะคะการเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังนะคะรวมถึงในส่วนของการวางแผนการใช้เงินนะคะซึ่งการวางแผนการใช้เงินเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การทำงานจนถึงวัยเกษียณกันไปเลยนั่นเองค่ะพอจะมองออกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะจัดสรรการใช้เวลาและพฤติกรรมของเราอย่างไรกันบ้างค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมเอาไปลองทำกันดูก็แล้วกันนะคะแต่อย่างที่อาจารย์จิ๊บได้บอกไว้ค่ะว่าปัจจุบันนี้เราบริโภคสื่อกันมากขึ้นนะคะแล้วก็สื่อเนี่ยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปค่ะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลด้วยนะคะทำให้สื่อเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับพฤติกรรมของเราแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าการเสพสื่อเยอะๆเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงอะนะคะงั้นบุ้งว่าตอนต่อไปของเราเนี่ยไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะเลือกบริโภคสื่ออย่างไรเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันตัวเองแล้วก็ไม่หลงไปกับสิ่งที่สื่อพยายามที่จะป้อนให้เราด้วยนั่นเองอะนะคะอย่าลืมกันละกันนะคะตอนต่อไปเราพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะมันอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเองทั้งนั้นเลยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าละกันอย่าเพิ่งเบื่อหน้าบุ้งกันละกันนะคะเพราะเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ